ัสดีค่ะการปั่นจักรยานท่องเที่ยวนะคะถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อมาเยือนเมืองไทยของเราค่ะวันนี้หวานจะคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจทัวร์จักรยานของคนไทยที่ตอนนี้นะคะได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วล่ะค่ะก็เริ่มจากที่มิสเตอร์โคแฟนแคสเซลนะคะมาชวนให้ไปปั่นจักรยานเราไม่คิดว่าปั่นจักรยานกรุงเทพมันจะเป็นไปได้จนกระทั่งไปทดลองปั่นดูก็เลยเห็นว่ากรุงเทพมีเส้นทางหลากหลายแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวมากก็เลยตัดสินใจค่ะเปิดทัวร์จักรยานเลยและจากการสำรวจของกรมการท่องเที่ยวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยกว่า 2.5 ล้านคนและธุรกิจทัวร์จักรยานของคุณจันมณีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกลำดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจค่ะธุรกิจทัวร์จักรยานของคุณน้องมีโปรแกรมพิเศษที่น่าสนใจยังไงบ้างคะก็เนื่องจากเราเป็นเจ้าแรกนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นทางเนี่ยมันจะพิเศษอยู่แล้วปั่นตามตรอกซอกซอยปั่นในชุมชนนะคะป๊อปปูล่ามากๆเลยจะเป็นเส้นทางของโคคอมโบก็คือปั่นในเยาวราชแล้วก็นั่งเรือหางยาวไปชมสวนนะคะแถวธนบุรีเดี๋ยวนี้เราจะเห็นมีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุของการขี่จักรยานออกมาบ่อยมากคุณน้องมีวิธีเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการยังไงคะเราไม่ได้ออกถนนใหญ่เลยตรวจเช็คสภาพจักรยานก่อนที่จะเดินทางทุกครั้งแล้วธุรกิจบริการที่มีไอเดียเก๋ๆแบบนี้คุณน้องสร้างการรับรู้หรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไหนบ้างคะก็หลังจากที่ลูกค้าจบทัวร์ประทับใจเขาก็จะกลับไปนะคะทำการเขียนรีวิวแนะนำในเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ต่อทางด้านของ Facebook Instagram ทำแฮชแท็กนะคะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำธุรกิจนะคะเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีความจริงใจให้กับลูกค้ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต้องมีทีมงานที่ดีทำงานด้วยระบบมาตรฐานมีประสิทธิภาพและเชื่อว่าธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากค่ะธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้วยแนวคิดที่ชัดเจนเน้นมาตรฐานและการบริการอยู่เสมอความสำเร็จก็จะมาพร้อมกับรอยยิ้มของลูกค้าและความภูมิใจของผู้ให้บริการค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้องมากๆนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ